สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องนะครับการดูดซับปุ๋ยทางใบของพืชแล้วก็อัตราการใช้ปุ๋ยทางใบนะครับซึ่ง2คลิปนี้เนี่ยผมเคยทำคลิปแยกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับลองย้อนไปดูได้ในแต่ละคลิปนะครับแต่วันนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรรายใหม่ท่านใหม่นะครับที่ยังไม่เคยดูคลิป2คลิปนี้นะครับและเป็นผู้ติดตามใหม่หรือเก่าก็ตามที่ยังไม่เคยดู2คลิปนี้ผมนำมารวมกันให้ดูนะครับเรื่องการดูดซับปุ๋ยทางใบนะครับใช้เวลานานเท่าไรและการอัตราการใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยใช้อัตราเท่าไรคลิปทั้ง2คลิปนี้อ้างอิงข้อมูลมาจากของกรมวิชาการเกษตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือเรื่องพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ็คกิฟต์ที่ผมแนบไว้โดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจันทร์984600เสียเหลียบกดโทรออกบริจาคครั้งละ100 บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการดูดซับปุ๋ยทางใบของพืชกันก่อนนะครับก็มีหลายท่านสงสัยนะครับว่าเวลาเราพ่นปุ๋ยไปแล้วเนี่ยทางใบเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพืชจะดูดซับได้และเป็นประโยชน์กับพืชนะครับวันนี้จึงขอนำข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรมาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรฟังในวันนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับเกือบทั้งหมดจากกรมวิชาการเกษตรและส่วนหนึ่งนำมาจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความหมายของปุ๋ยทางใบกันก่อนปุ๋ยทางใบเนี่ยคืออะไรปุ๋ยทางใบก็คือปุ๋ยที่สามารถละลายน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบให้ธาตุอาหารกับพืชได้เนื่องจากบางทีรากของพืชเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถดูดทางรากได้ก็สามารถให้ทางใบเสริมได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะพูดในแนวทางที่ว่าที่จะพูดในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยที่เราใช้ฉีดกันทางใบเช่นปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะรวมถึงพวกธาตุอาหารในพวกน้ำหมักชีวภาพก็จะเป็นปุ๋ยน้ำชนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าพี่เดินสก่อนทุกวันนี้หลายท่านก็เริ่มใช้ปุ๋ยทางใบกันพอสมควรนะครับที่เห็นกันเพราะว่าแต่ก่อนนี้ใช้แต่ปุ๋ยทางดินทางใบก็ไม่ได้ใช้นะครับทำให้พืชหลังๆมาเนี่ยเริ่มขาดธาตุอาหารก็จึงให้ปุ๋ยทางใบเสริมนั่นเองก็สรุปไปทางใบก็คือเป็นธาตุอาหารนี่แหละนะครับพ่นให้ทางใบแล้วก็ทางดินเนี่ยมันมีปัญหาเขาก็ใช้พ่นทางใบแทนนะครับมาดูปัจจัยและระยะเวลาในการดูดซับปุ๋ยทางใบกันนะครับมีอะไรบ้างหัวข้อที่เราจะพูดต่อไปนี้นะครับมีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับปุ๋ยคือมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงมันจะมีผลต่อการดูดซับปุ๋ยเมื่อเราพ่นไปให้กับพืชแล้วนะครับปัจจัยที่2ปัจจัยหลักที่2นะครับก็คือระยะเวลาการดูดซับก็คือพ่นลงไปแล้วเนี่ยพืชจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการดูดซับธาตุอาหารที่เราพ่นให้นะครับเราจะมาดูกัน2หัวข้อนี้ในวันนี้มาดูปัจจัยหลักอย่างแรกก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับปุ๋ยมีอะไรบ้างปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับปุ๋ยทางใบของพืชชนิดแรกก็คือชนิดของปุ๋ยชนิดของปุ๋ยเนี่ยก็คือธาตุอาหารพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการดูดซับทางใบเนี่ยเร็วช้าไม่เท่ากันนะครับแตกต่างกันเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมแมงกานีสสังกะสีอะไรพวกนี้มีความสามารถในการดูดซับแตกต่างกันนะครับไนโตรเจนเนี่ยจะเร็วที่สุดถ้าฉีดพ่นทางใบพร้อมกันกับธาตุอื่นไนโตรเจนจะถูกซึมซับเข้าไปก่อนรองลงมาจากไนโตรเจนก็เป็นแมกนีเซียมโพแทสเซียมและแคลเซียมนอกนั้นก็ตามลำดับนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับในรูปของไนโตรเจนแมกนีเซียมแคลเซียมที่มีอยู่ในตามท้องตลาดทั่วไปเช่นปุ๋ยเกรดพวก4600นะครับตัวนี้ให้ไนโตรเจนพวกแมกนีเซียมอยู่ในรูปคีเลตนะครับแล้วก็0060ตัวนี้โพแทสเซียมแล้วก็พวกแคลเซียมคีเลตเรียงตามลำดับนะครับดูดง่ายไปหายากนะครับก็คือ
ไนโตรเจนแมกนีเซียมโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมนะครับปัจจัยที่2ก็คือรูปของปุ๋ยคำว่ารูปของปุ๋ยเนี่ยก็คือปุ๋ยที่มีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบจะสามารถดูดซับถังใบได้เร็วกว่าคือรูปของปุ๋ยขอสรุปพี่น้องสักก่อนอย่างนี้นะครับปุ๋ยเนี่ยมันจะมีอยู่เขาเรียกว่ารูปของปุ๋ยคือองค์ประกอบของปุ๋ยนะครับเช่นโพแทสเซียมคลอไรด์ก็จะมีองค์ประกอบของโพแทสเซียมแล้วก็คลอไรด์หรือคลอรีนที่เราเรียกนะครับแมกนีเซียมซัลเฟตอย่างเงี้ยก็มีองค์ประกอบของแมกนีเซียมกับกำมะถันเป็นองค์ประกอบแมกนีเซียมคลอไรด์ก็มีแมกนีเซียมกับคลอไรด์หรือคลอรีนเป็นองค์ประกอบอันนี้เขาเรียกว่ารูปของปุ๋ยอยู่ในรูปไหนก็คือมีสารตัวไหนประกอบกันบ้างอันนี้เป็นรูปของปุ๋ยนะครับแต่นี่เขาสรุปมาว่ารูปของปุ๋ยเนี่ยที่มีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบหรือคลอรีนเนี่ยนะครับสามารถดูดซับได้เร็วกว่าที่มีตัวอื่นเป็นองค์ประกอบนะครับปุ๋ยที่มีองค์ประกอบของคลอไรด์จะสามารถดูดซับได้เร็วกว่าที่มีไนเตรตที่มีไนเตรตดูดซับได้ดีกว่าที่เป็นคีเลตและรูปที่เป็นคีเลตดูดซับได้ดีกว่าที่เป็นซัลเฟตนะครับย้ำนะครับคลอไรด์ไนเตรตคีเลตซัลเฟตอันนี้มันจะมีผลต่อการเลือกใช้ของเรานะครับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้ถ้าให้แคลเซียมเนี่ยก็ให้แคลเซียมคลอไรด์ใช่ไหมครับบางทีก็เป็นรูปแคลเซียมไนเตรต1500ในพวกนี้นะครับอันนี้เป็นการเรียงการดูดซับจากเร็วที่สุดไปหาช้าที่สุดนะครับก็คือคลอไรด์ไนเตรตคีเลตซัลเฟตซัลเฟตก็คือรูปของพวกกำมะถันเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นแคลเซียมคลอไรด์ตัวกลางเนี่ยเป็นแคลเซียมไนเตรตตัวถัดมาเนี่ยเวสโก้แคลเซียมสีฟ้าเนี่ยเป็นแคลเซียมคีเลตและตัวสุดท้ายก็คือแคลเซียมซัลเฟตนะครับอันนี้เป็นเรียงจากรูปที่ดูดซับง่ายไปหายากนะครับแคลเซียมคลอไรด์แคลเซียมไนเตรตแคลเซียมคีเลตแล้วก็แคลเซียมซัลเฟตนะครับมาดูตัวที่3นะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เราจะคำนึงถึงนะครับก็จะมีแสงอุณหภูมิความชื้นสัมผัสอายุของใบพืชพื้นที่ใบพวกนี้เนี่ยมีผลหมดนะครับแสงเนี่ยมีผลยังไงนะครับต้องย้ำก่อนนะครับว่าแสงเนี่ยคือถ้าเราจะฉีดพ่นเนี่ยถ้ามันมีแสงนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีปุ๋ยทางใบเนี่ยมันเจริญก้าวหน้านะครับก้าวหน้ามากก็คือการดูดซับเนี่ยปุ๋ยทางใบทุกวันนี้นอกจากดูดซับผ่านปลายใบแล้วเนี่ยใบพืชก็สามารถดูดซับได้นะครับเพราะว่าด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีนั่นเองปัจจัยเรื่องแสงอย่างแรกก็คือถ้าพืชได้รับแสงนั่นก็หมายความว่าพืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ใช่ไหมครับกระบวนการต่างๆภายในพืชเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการพ่นไปเนี่ยมันก็สามารถดูดซับได้ดีแต่ในกรณีที่แสงมากเกินไปเช่น4 โมงเช้า5 โมงเช้าหรือบ่ายโมงเนี่ยฉีดพ่นปุ๋ยลงไปเนี่ยปุ๋ยมันจะแห้งเร็วและจะปัญหาต่อมาคือใบของพืชมันก็จะไหม้ด้วยเพราะนั้นฉีดปุ๋ยทางใบหลายนักวิชาการท่านก็แนะนำว่าให้เช้าหรือเย็นแต่จะดีที่สุดอย่างไหนนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าแล้วแต่อาจารย์หลายท่านที่จะบอกบางทีก็บอกไม่เหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็เอาเป็นกลางๆว่าไม่เช้าก็เย็นแต่ไม่มีอากาศที่ร้อนเกินไปเช่นเลย3 โมงไปหาบ่ายเงี้ยเราก็ไม่ฉีดช่วงนั้นนะครับเพราะแดดมันแรงตัวที่2ก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปก็ไม่ควรฉีดนะครับก็ให้อุณหภูมิปกติพอเหมาะก็คือช่วงเช้าหรือเย็นเท่านั้นเองนะครับถ้าอุณหภูมิร้อนมากเกินไปก็จะเสี่ยงที่จะทำให้เขาเรียกอะไรปุ๋ยเราเวลาพ่นไปเนี่ยมันจะดูดซับได้น้อยและก็เป็นอันตรายต่อใบพืชก็มีเช่นเดียวกันนะครับตัวต่อมาความชื้นสัมผัสตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับถ้าหากเราฉีดพ่นไปเนี่ยความชื้นมันน้อยปุ๋ยที่ติดใบอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นคราบเป็นเกล็ดนะครับพืชไม่สามารถดูดได้ก็คือคิดง่ายๆก็คือเมื่อใดที่เราพ่นปุ๋ยลงใบแล้วนะครับถ้ามันไม่มีความชื้นเมื่อนั้นคือจบนะครับย้ำนะครับฉีดพ่นลงไปแล้วเนี่ยใบไม่มีความชื้นหรือความชื้นน้อยก็คือมันแห้งเร็วนะครับก็คือถ้ามันแห้งเร็วปุ๊บมันไม่สามารถดูดเข้าไปใช้งานได้นั่นเองนะครับอันนี้คือความสำคัญของความชื้นสัมผัสต่อมาคืออายุของใบพืชใบที่แก่นะครับจะดูดซับได้น้อยกว่าใบที่มันยังหนุ่มๆอยู่นะครับก็คือเหมือนคนที่แก่ตัวกับคนที่ยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยการกินอาหารก็ไม่เท่ากันนะครับเหมือนคนเป๊ะเลยพืชนะครับ
็คือใบแก่จะดูดซับได้น้อยกว่าใบอ่อนนะครับเพราะว่ากระบวนการทำงานตัดอะไรต่างๆใบแก่พร้อมจะหลุดร่วงเสมอนะครับแต่ใบอ่อนเนี่ยพร้อมจะเขาเรียกเติบโตไปในวันข้างหน้าต่อมาก็คือพื้นที่ใบพื้นที่ใบเนี่ยถ้าพื้นที่ใบน้อยก็ดูดซับได้น้อยพื้นที่ใบมากก็ดูดซับได้คือพื้นที่รองรับเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับก็เหมือนอ่างใหญ่กับอ่างเล็กฝนตกลงมาเนี่ยอ่างใหญ่ก็ดูดซับน้ำไว้ได้เยอะอ่างเล็กก็ไว้ได้น้อยอันนี้ก็เทียบให้เห็นกันประมาณนี้นะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็มีแสงอุณหภูมิความชื้นสัมผัสอายุของใบพืชแล้วก็พื้นที่ใบนะครับมาดูปัจจัยหลักต่อมานะครับก็คือระยะเวลาในการดูดซับปุ๋ยทางใบนำไปใช้ได้เนี่ยดูดซับใช้ได้ประมาณ 50% นะครับก็คือพ่น 100% ระยะเวลาที่จะพูดต่อไปนี้คือใช้ได้เพียง 50% ในระยะเวลาที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับไปดูกันว่าแต่ละธาตุเนี่ยใช้เวลาในการดูดซับนำไปใช้ได้ประมาณ 50% ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตัวแรกนะครับก็คือไนโตรเจนไนโตรเจนเวลาเราพ่นทางใบไปแล้วเนี่ยนะครับย้ำนะครับตัวนี้อยู่ในรูปของยูเรียนะครับเวลาเราพ่นไปแล้วเนี่ยให้ทางใบเนี่ยพืชจะนำไปใช้ได้ประมาณ 50% นะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงย้ำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะใช้เวลามากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปัจจัย4ข้อด้านบนที่กล่าวมานะครับเราพ่นยูเรียทางใบไปแล้วพ่นไนโตรเจนทางใบไปแล้วนะครับจะใช้เวลาในการดูดซับไปใช้ประมาณ 50% เนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับตัวต่อมาก็คือฟอสฟอรัสและเราพ่นฟอสฟอรัสไปแล้วเนี่ยให้ทางใบเนี่ยฟอสฟอรัสจะดูดนำไปใช้ 50% จะต้องใช้เวลาประมาณ 5-10 วันบางคนว่าอู้ใช้เวลานานขนาดนั้นเนี่ยมันจะดูดซับตอนไหนต้องบอกไว้ก่อนนะคือเวลาเราพ่นไปเนี่ยมันก็ดูดซับได้แหละครับมันดูดซับได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่เวลามันใช้ 50% เนี่ยมันต้องใช้เวลาถึงประมาณ 5-10 วันมันถึงจะดูดได้ประมาณสัก50% นะครับใช้เวลาประมาณ 5-10 วันนะครับต่อมาก็คือโพแทสเซียมเวลาเราพ่นโพแทสเซียมทางใบเนี่ยนะครับพืชจะดูดนำไปใช้ได้ประมาณ 50% ของที่พ่นไปเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ 10-24 ชั่วโมงหรือเกือบ1วันในทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย4อย่างข้างบนที่กล่าวมานะครับตัวต่อมานะครับเวลาเราพ่นแมกนีเซียมไปแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-5 ชั่วโมงพืชถึงจะดูดนำไปใช้ได้สัก 50% นะครับต่อมาคือสังกะสีนะครับเวลาเราพ่นสังกะสีไปแล้วเนี่ยพืชจะดูดสังกะสีนำไปใช้ได้ 50% ต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับตัวต่อมาก็คือแมงกานีสนะครับแมงกานีสเนี่ยเวลาพ่นทางใบไปแล้วเนี่ยพืชจะดูดซับนำไปใช้ได้ 50% ต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับตัวต่อมาก็คือแคลเซียมก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 วันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอสรุประยะเวลาในการดูดซับปุ๋ยทางใบนะครับเวลาเราพ่นไปแล้วทางใบเนี่ยพืชสามารถดูดซับธาตุอาหารไปใช้ได้ 50% นะครับจะมีดังนี้ไนโตรเจนอยู่ในรูปของยูเรียเนี่ยพ่นไปแล้วใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับแมกนีเซียมใช้เวลา 2-5 ชั่วโมงโพแทสเซียมใช้เวลา 10-24 ชั่วโมงสังกะสีแคลเซียมแมงกานีสใช้เวลา 1-2 วันนะครับฟอสฟอรัส 5-10 วันย้ำนะครับเวลาเราพ่นธาตุอาหารเหล่านี้ทางใบไปแล้วเนี่ยธาตุแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถที่พืชจะดูดซับนำไปใช้ได้เนี่ยต่างกันตัวนี้แค่เพียง 50% นะครับแต่ถ้าเป็น 100% เนี่ยก็จะใช้เวลามากกว่านี้นะครับเพราะนั้นที่นำมาให้ดูเนี่ยอยากให้พี่น้องเสร็จก่อนเนี่ยพึงรำลึกไว้เสมอนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องควบคุมเพื่อให้นะครับธาตุอาหารของเราเนี่ยพ่นไปแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับพืชขึ้นอยู่กับปัจจัย4อย่างข้างบนที่กล่าวมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าบางทีเนี่ยอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ถ้าปัจจัยทั้ง4อย่างเนี่ยไม่ครอบคลุมไม่เป็นใจนะครับบางคนโอ้ยพ่นแล้วงามต้องบอกไว้ก่อนอันนั้นอาจจะไม่ใช่ศักยภาพเต็มที่ 100%ของปุ๋ยที่เข้าไปในพืชก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าดูจากระยะเวลาเนี่ยใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับโดยพอฟอสฟอรัสเนี่ย 5-10 วันเลยทีเดียวถึงจะดูดซับได้ประมาณสัก 50% นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องการดูดซับปุ๋ยทางใบพ่นนานเท่าไหร่พืชถึงนำไปใช้ได้ประมาณสัก
50% แล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้าง4ข้อที่กล่าวมานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นเดียวกับพี่น้องเสียก่อนไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการใช้ปุ๋ยทางใบอัตราเท่าไหร่ดีแล้วก็ควรระวังมีอะไรบ้างนะครับจริงๆการใช้ปุ๋ยทางใบก็พูดไปแล้วนะครับว่าทำมาสัก 2-3 คลิปแล้วเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างแต่การใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมจะนำข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรในอัตราที่เขาแนะนำเนี่ยเขาจะแนะนำยังไงอัตราเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันครับข้อมูลทั้งหมดนี้จะกล่าวนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรการใช้ปุ๋ยทางใบนะครับการใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยก็คือเป็นการให้ปุ๋ยแก่พืชในรูปของเหลวที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะฉีดพ่นเป็นละอองไปยังต้นพืชใบพืชเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนของพืชอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเครียดของพืชจากสภาวะแวดล้อมนะครับก็คือการให้ปุ๋ยทางใบก็คือเป็นปุ๋ยน้ำนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกล็ดผสมน้ำแล้วก็พ่นหรือปุ๋ยน้ำผสมน้ำแล้วก็พ่นอะไรพวกนี้นะครับเป็นปุ๋ยที่ให้ทางใบในกรณีที่ดินมันขาดดินมันไม่พอหรือพ่นเสริมในช่วงที่ติดดอกออกผลหรือพ่นช่วงที่เร่งการเจริญเติบโตเอาง่ายได้ทุกช่วงวันถ้าจะพ่นนะครับแต่ว่าถ้าใช้ปุ๋ยดินมันมีคุณสมบัติดีแล้วการเติบโตดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องพ่นก็ได้นะครับการพ่นแบบนี้นะใช้ในกรณีโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นการเสริมบ้างเล็กน้อยนะครับลดความเครียดจากพืชสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะพวกกลุ่มสังกะสีอะไรพวกนี้นะครับดินสังกะสีพวกนี้มันละลายในดิน pH ที่มันเป็นกรดนะครับ 5.5 ถึง 6.5 อะไรประมาณนี้ถ้ามันเป็นด่างมันก็จะส่วนนึงก็จะขาดสังกะสีทำให้พืชมันเครียดง่ายไม่ค่อยทนแรงทนหนาวเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับนี่เป็นการใช้ปุ๋ยทางใบก็คือปุ๋ยน้ำให้ทางใบนะครับตัวแรกก็ครับก็คือพวกไนโตรเจนชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารพืชเนี่ยทางกรมวิชาการก็แนะนำอย่างนี้นะครับกลุ่มไนโตรเจนเนี่ยแหล่งธาตุอาหารพืชเช่นปุ๋ยยูเรีย4600อันนี้เขาแนะนำที่พูดถึงไม่ใช่ปุ๋ยกระสอบนะเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับ4600เนี่ยเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับมันก็มีพวกไบยูเรตปนมาด้วยนะครับไบยูเรตก็สารที่สารเป็นพิษเขาเรียกว่าไบยูเรตที่มีอยู่ในยูเรียเนี่ยนะครับ4600เราก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกแต่มันบอกอยู่ในฉลากนะครับ4600เนี่ยพวกยูเรียที่เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับอัตราการใช้ทางใบต่อน้ำ100ลิตรย้ำนะครับอัตราการใช้ทางใบต่อน้ำ100ลิตรปุ๋ยเกล็ดที่เป็นยูเรีย4600เนี่ยแนะนำ500ถึง 1,000 กรัมนะครับ500ถึง 1,000 กรัมต่อน้ำ100ลิตรก็คือครึ่งกิโลต่อน้ำ100ลิตรถึง1กิโลต่อน้ำ100ลิตรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ปุ๋ยเกล็ดพวก4600พวกไนโตรเจนนะครับจากไนโตรเจนมาแล้วมาเป็นพวกฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสอัตราที่แนะนำเนี่ยปุ๋ยที่เขาแนะนำก็คือ05234นะครับที่พี่น้องเกษตรกรใช้เยอะใช้ในช่วงไหนครับช่วงในช่วงติดใกล้จะติดดอกหรือยับยั้งการแตกใบอ่อนนะครับใช้05234อัตราใช้ต่อน้ำ100ลิตรเนี่ยใช้125ถึง250กรัมต่อน้ำ100ลิตรใช้ไม่เยอะนะครับตัวนี้ใช้ไม่เยอะ125กรัมถึง250กรัมต่อน้ำ100ลิตรนะครับซึ่งปุ๋ยพวกนี้05234ก็มีหลายบริษัทมากในท้องตลาดนะครับต่อมาเป็นโพแทสเซียมนะครับอัตราการใช้โพแทสเซียมทางใบเนี่ยนะครับปุ๋ยเกล็ดที่เขาแนะนำก็คือ0050ตัวนี้เป็นโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับมีโพแทสเซียมแล้วก็กำมะถันปนมานะครับตัวต่อมาก็คือ0060ตัวนี้เป็นโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับอันนี้ก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปก็เราก็แยกใช้กันนะครับถ้าเป็นพวกที่เขาเรียกอะไรเข้าสีเข้าอะไรให้สีงามๆเนี่ยอะไรพวกนี้ในช่วงติดผลเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้0050เพราะว่ากำมะถันเนี่ยช่วยในการเข้าสีได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกผลิตยาสูบก็ใช้เขาไม่ค่อยนิยมใช้พวกคอไรเท่าไหร่นะเพราะว่ากลิ่นมันไม่ค่อยดีประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับก็คือพวกแคลเซียม
อัตราการใช้แคลเซียมนะครับปุ๋ยแคลเซียมทางใบเนี่ยเขานี่ใช้นิยมย้ำนะครับเฉพาะของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยแนะนำเป็นแคลเซียมคลอไรด์นะครับที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยอัตราที่เขาแนะนำก็คือต่อน้ำ100ลิตรเนี่ย300ถึง500กรัมต่อน้ำ100ลิตรนะครับก็คือประมาณไม่เกินครึ่งกิโลต่อน้ำ100ลิตรก็คือพวกแคลเซียมคลอไรด์นะครับอันนี้ก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมีแคลเซียมออกไซด์ก็มีแบบเป็นน้ำอะไรพวกนี้เขาจะมีคําแนะนําในฉลากอยู่นะครับแต่นี้เป็นแคลเซียมคลอไรด์อันนี้ก็น่าจะถูกอยู่พอสมควรนะครับที่เขานํามาใช้ทางการเกษตรนะครับตัวต่อมานะครับเป็นแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยอัตราใช้ทางใบเนี่ยเขานิยมทางกรมวิชาการแนะนําเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยบ้านเราก็จะเรียกว่าอะไรครับดีเกลือนะครับแมกนีเซียมซัลเฟตบ้านเราเรียกว่าดีเกลือก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปโดยเฉพาะออนไลน์นะครับคือย้ําอย่างนี้นะครับพี่น้องทุกคนผมบอกว่ามีขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันจะมีเฉพาะในแหล่งที่เขาเรียกว่าอะไรพวกธาตุอาหารรองจุลธาตุมันจะในแหล่งที่เป็นกลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้นที่เราเข้าปลูกเยอะๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นทั่วไปแถบภาคอีสานเนี่ยไม่มีไม้ผลมากนะก็จะมีพวกเฉพาะ NPK ธาตุรองพวกนี้เขาก็จะทํามาในรูปผสมแต่ว่าแยกเดี่ยวจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าการขายธาตุอาหารในข้าวเนี่ยมันจะไม่ได้ขาดแบบธาตุเดี่ยวๆชัดเจนนะมันจะไม่ค่อยเหมือนไม้ผลนะครับถ้าเป็นแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตเขาแนะนำนะครับ600ถึง2,000กรัมต่อน้ำ100ลิตรสูงถึง2กิโลต่อน้ำ100ลิตรทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะมีขายตามออนไลน์ตามร้านเคมีใหญ่ๆในบริเวณที่ผลิตไม้ผลนะครับต่อมานะครับเป็นแมงกานิสแมงกานิสเนี่ยทางกรมวิชาการแนะนำเป็นแมงกานิสซัลเฟตนะครับแมงกานิสซัลเฟตก็จะมีหลายเกรดนะครับแมงกานิสซัลเฟตโมโนไฮเดรตแมงกานิสต่างๆเนี่ยแต่ที่ขายตามออนไลน์ทั่วไปเนี่ยเป็นพวกแมงกานิสซัลเฟตโมโนไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่นะครับที่แนะนำก็คือ200ถึง400กรัมต่อน้ำ100ลิตรนะครับตัวนี้ก็ถ้าอาการขาดเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ใบอ่อนนะครับมันจะเป็นจุดเหลืองๆลายๆหน่อยแต่ก็ไม่เห็นชัดเจนนะครับต่อมานะครับก็คือเหล็กเนี่ยทางกรมวิชาการแนะนำก็คือพวกเฟอรัสซัลเฟตนะครับก็คือเหล็กซัลเฟตนั่นเองพวกเฟอรัสซัลเฟตเทปตระไฮเดรตอะไรพวกนี้นะครับอัตราแนะนำต่อน้ำ100ลิตรเนี่ย600ถึง1,200กรัมต่อน้ำ100ลิตรนะครับใช้600กรัมถึง 1.2 กิโลต่อน้ำ100ลิตรนะครับก็ถือว่าใช้เยอะในทีเดียวนะครับถึงจะเพียงพอต่ออาการขาดที่ปรากฏในพืชนะครับตัวต่อมาก็คือสังกะสีสังกะสีในแหล่งธาตุอาหารที่แนะนำก็คือซิงค์ซัลเฟตหรือสังกะสีซัลเฟตนั่นเองนะครับซิงค์ซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตอะไรพวกนี้นะครับซิงค์ซัลเฟตเนี่ยหรือสังกะสีซัลเฟตแนะนำ300ถึง500กรัมต่อน้ำ100ลิตรนะครับตัวต่อมาก็คือทองแดงนะครับทองแดงเนี่ยทางกรมวิชาการแนะนำเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตาไฮเดรตมันจะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวจะไปเห็นในท้องตลาดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตาไฮเดรตนะครับแนะนำต่อน้ำ100ลิตรก็คือ100ถึง200กรัมต่อน้ำ100ลิตรนะครับตัวต่อมาก็คือโบรอนตัวโบรอนเนี่ยทางกรมวิชาการแนะนำเป็นโซเดียมบอเรตนะครับอัตราแนะนำต่อน้ำ100ลิตรประมาณ50ถึง100กรัมต่อน้ำ100ลิตรนะครับก็คือโซเดียมบอเรตพวกนี้ก็เป็นโซเดียมเจตตาบอเรตพวกนี้ผสมน้ำแล้วก็พ่นนะครับก็มีขายส่วนใหญ่ก็เป็นออนไลน์เนาะขายเป็นกิโลอะไรพวกนี้ถ้าใครไม่ใช้ยังก็ซื้อทางออนไลน์มาใช้นะครับเป็นโซเดียมบอเรต50ถึง100กรัมนะครับต่อน้ำ100ลิตรมาถึงข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยทางใบข้อควรระวังที่กรมวิชาการเตือนไว้มีอะไรบ้างข้อควรระวังข้อแรกนะครับไม่ควรใช้ปุ๋ยทางใบแทนการใช้ปุ๋ยทางดินแต่เหมาะกับการใช้เสริมด้านอาหารเมื่อพืชแสดงอาการขาดนะครับก็ต้องขอย้ำนะครับว่าพืชเนี่ยมีรากไว้ดูดธาตุอาหารทางดินเป็นหลักแต่ใบเนี่ยใช้ในการสังเคราะห์แสงขายน้ำแต่ก็ดูดซับปุ๋ยได้บ้างแต่ก็ไม่ดีเท่าทางรากนะครับเพราะนั้นควรใช้เมื่อยามจำเป็นหรือเสริมอาการขาดของพืชที่แสดงออกอาการขาดปุ๋ยในกรณีที่ดินไม่มีหรือรากมีปัญหาเท่านั้นเองนะครับข้อ2ไม่ควรใช้สารละลายปุ๋ยที่มีความข้นสูงเกินไปเพราะอาจทำให้พืชใบไม่ได้นะครับแน่นอนนะครับพวกนี้มันเป็น
ธาตุอาหารที่มีความเข้มข้นสูงการใช้เนี่ยก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังถ้ามากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดอาการใบไหม้ก็เหมือนกับทางดินนะครับทางดินถ้าให้มากเกินไปเนี่ยใบก็จะแสดงอาการก่อนเพื่อนเลยใบไหม้ใบยุบอะไรวะเนี่ยเป็นหมดนะครับทางใบก็เป็นแต่เป็นอาการใบไหม้ได้ชัดเจนข้อที่สามนะครับไม่ควรฉีดพ่นช่วงแดดร้อนจัดแต่ควรฉีดช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็นที่ปากใบเพื่อมันเปิดอันนี้ก็ต้องเป็นปัญหากับพี่น้องสักก่อนว่าพอเวลาไปจ้างคนฉีดเนี่ยเขาชอบฉีดกลางวันแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับฉีดช่วงแดดจัดๆเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการใบไหม้เนี่ยมีสูงนะครับถามว่าทำไมเขาไม่ให้ฉีดช่วงแดดจัดหนึ่งมีอาการใบไหม้เกิดได้ง่ายประเด็นที่สองพอฉีดปุ๋ยพวกนี้ไปแล้วเนี่ยช่วงแดดจัดเนี่ยความชื้นมันไม่ค่อยมีเพราะว่าการดูดซับปุ๋ยพวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ความชื้นอยู่บนใบนะครับขออภัยนะครับความชื้นเนี่ยมันต้องอยู่บริเวณรอบๆพีเขาเรียกว่าความชื้นมันได้ถ้ามีความชื้นใบมันก็จะเปียกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะยังไม่แห้งถ้าฉีดตอนกลางวันความชื้นไม่มีฉีดลงไปในใบมันแห้งปุ๊บเพราะอากาศมันร้อนการดูดซับก็จะหมดลงตรงนั้นแหละนะครับหรือดูดซับได้น้อยมากเพราะนั้นเขาไม่นิยมฉีดช่วงแดดจัดๆนะครับอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องสักก่อนไว้ว่าถ้าจะกล้าใครฉีดบอกว่าไม่เช้าก็เย็นแต่ไม่ใช่แดดจัดนะครับเพราะควรระวัง3ข้อ1ทางดินเป็นหลักทางใบเสริมเท่านั้น2ไม่ใช้ความเข้มข้นมากเกินไปเกิดการใบไหม้3เว้นช่วงแดดจัดให้เช้าหรือเย็นนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยทางใบใช้ตราเท่าไรดีเป็นข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรก็มีหลายตัวนะครับท่านหลายตัวก็ทางกรมวิชาการแนะนําไว้ส่วนการซื้อในส่วนใหญ่ก็เป็นการซื้อแบบออนไลน์นะครับร้านปุ๋ยเล่งเนี่ยพวกนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่นักนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับรับชมเกี่ยวกับการดูดซับปุ๋ยทางใบและอัตราการใช้ปุ๋ยทางใบซึ่งเป็นข้อมูลที่นำมาจากของกรมวิชาการเกษตรก็หวังว่านะครับทั้ง2คลิปนี้จะตอบปัญหาพี่น้องสิก่อนว่าเวลาเราฉีดพ่นปุ๋ยทางใบไปแล้วเนี่ยธาตุแต่ละตัวเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับในการดูดซับเข้าไปสู่ต้นพืชและอัตราการใช้ปุ๋ยทางใบปุ๋ยเกล็ดนะครับเราจะใช้อัตราใดที่เป็นประโยชน์กับพืชนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลที่กรมวิชาการได้ทดลองไว้แล้วนะครับถ้าใครคิดไม่ออกบอกไม่ถูกดู2ครั้งฉลากข้าง2ก็ได้นะครับเรื่องอัตราการใช้ส่วนการซับปุ๋ยทางใบเนี่ยเราก็ต้องดูข้อมูลเชิงวิชาการประกอบกันแต่ก็ต้องย้ํานะครับการดูดซับปุ๋ยทางใบเนี่ยไม่ใช่ว่าฉีดพ่นแล้วมันจะดูดซับได้เลย 100% ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันต้องมีปัจจัยหลายอย่างควบคู่เช่นอากาศมีความชื้นไหมใบมีความชื้นหรือต้นพืชแข็งแรงหรือไม่อะไรอย่างนี้ก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการดูดซับปุ๋ยทางใบด้วยนะครับส่วนการใช้อัตราการใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยถ้าหากใช้มากเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออาการใบไหม้นั่นเองนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสักก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อัตโลวัดบัวพารามจังหวัดสุรินทร์ทุกๆครั้งที่จะเกิดคลื่นยักษ์ท้องทะเลจะเงียบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนจึงประมาทต่อความเงียบของทะเลชั้นใดทะเลใจก็เหมือนกันผู้ที่ติดอยู่กับความเงียบความสงบก็ฉันนั้นเวลาคลื่นอารมณ์เกิดขึ้นก็เหมือนคลื่นยักษ์พร้อมที่จะทำลายทุกๆสิ่งทุกอย่างครอบครัวชีวิตต้องจบลงอย่างน่าอนาถเพราะคลื่นอารมณ์ความรักความชังที่เป็นสาเหตุของผู้ที่ยังหลงต่อธรรมารมณ์จะทำลายได้ทุกๆสิ่งแม้ต่ออนาคตตัวเองและผู้อื่นเพื่อสนองตัณหาคือความรักและความชังโดยพระอาจารย์ชานนชยนันโทไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องสิทธิ์ก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ